นายวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษจิ๋นสี่ห้องเต้จกักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผาโดยมีนายหลู่เจี้ยนเอกอัครราชาทูสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนายนนอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมทั้งผู้บริหารสำนักงานมรดกวัฒนธรรมมณฑลสาลซีสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมในพิธีค่ะ โดยนิทรรศการจิ๋นซีฮ่องเต้จกักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผาเป็นความร่วมมือระหว่างกรมศริลปากรกระทรวงวัฒนธรรมสำนักบริหารม,มารดกวัฒนธรรมมณฑลซานซีศูนย์ส่สงเสริมมรดกวัฒนธรรมมณฑลสานซีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาตสตร์มณฑลซานซีและพิพิธภัณฑ์สุสานจ,จักรพรรดิจิ๋นซี แห่งสาธารณารัฐประชาชนจีนโดยรวบรวมโบราณวัตถุที่สำคัญ86รายการรวมทั้งสิ้น133ชิ้นซึ่งมีอายุประมาณ2,200ปีนะคะจากพิพิธภัณฑ์ชั้นนำ14แห่งในประเทศจีนเนี่ยมาจัดแสดงเช่นหุ่นทหารและม้าดินเผาแม่ทัพสวมชุดเกราะรถม้าจำลองและโบราณวัตถุอันเป็นสิ่งของที่มีค่าสำหรับจัก,กรพรรดิในสุสานค่ะ สำหรับพิธศการพิเศษจินซีฮองเต้แบ่งเนื้อหาการจัดแสดงเป็นสี่เรื่องอธิการพัฒนาการก่อนรวมชาติยุคราชวงศ์โจตะวันออกนำเสนอความเป็นแคว้นต่างๆที่มีการปกครองเป็นเอกเทศมีพัฒนาการสังสมทางเทคโนโลยีและวัฒนธรรมทำให้แคว้นฉินกลายเป็นจัก,กรวรรดิที่แข็งแกร่งสามารถผนวกแคว้นต่างๆเข้าเป็นอาณาจักรเดียวกันจินซีฮองเต้จั onte, จกรพรรดิองค์แรกของจีน ผู้ประหนวกโลกมนุษย์และสวรรค์จัดแสดงความสําเร็จในการรวบรวมรัฐทั้ง7ให้เป็นจกักรวรรดิหนึ่งเดียวมีการกําหนดมาตรฐานหน่วยช่างตวงวัดระบบเงินตราภาษาเขียนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆรวมถึงการการเชื่อมต่อแนวกําแพงดินอัดของแคว้นต่างๆเพื่อป้องกันการลุกรานจากข้าศึกจนกลายเป็นกําแพงเมืองจีนครับ โดยพิพิธนิทรรศการดังกล่าวนะคะจะจัดแสดงที่พระที่นั่งสิวโมกค,คพิมารพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพระนครจัดไปจนถึงวันที่15ธันวาคมนี้ค่ะทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์จะปิดเฉพาะวันจันทร,ร์อังคารแล้วก็วันหยุดนะะะักขัตฤกษ์นะคะคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปเข้าชมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาค่ะ